สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าดราม่าสุดๆครับบอลไทยครับเอาอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าช่วงกลางสัปดาห์นี้มันพลิกล็อกกันเหลือเกินนะครับล่าสุดเลยเนี่ยนะครับเรามาดูคู่ของบอลลีกกันก่อนนะครับลีกครับนะครับเมืองตรังยูไนเต็ดครับมาดีเหลือเกินครับเจอกับเมืองทองครับในการแข่งขันฟุตบอลลีกครับ2024ที่ตรังสเตเดียมเนี่ยนะครับเป็นการแข่งขันรอบ32ทีมสุดท้ายครับอาชาอันดามันแล้วครับฟอร์มแจ่มจริงๆนี่ทีม T3 นะไม่น่าเชื่อครับทีม T1 เมืองทองที่ฟอร์มหลุดลุ่ยตอนนี้เนี่ยแพ้ครับเริ่มการแข่งขันมาเนี่ยยังไม่เร่งจังหวะของทั้ง2ทีมนะครับค่อยๆเซตกันไปเซตกันมาดูเหมือนนาทีที่15เนี่ยเมืองทองก็ได้ลุ้นก่อนเหมือนกันนะครับจากกรวิทธศาเนี่ยได้ตั้งป้อมนะครับซัดกลางประตูบริเวณหัวกะโหลกแต่บอลเนี่ยพุ่งไปตรงตัวของธีรพงษ์นะครับประตูของเจ้าบ้านก็รับเข้าซองไม่ยากนาทีที่27เนี่ยมันก็จะมีโอกาสผัดกันไปกันมาเนี่ยนะครับแล้วก็ทีมเยือนเนี่ยมีโอกาสอีกเหมือนกันนะครับโรนัลโดครับได้บอลทางริมเส้นด้านขวาลากจี้เข้าเขตโทษซัดทันทีเสาแรกแต่ธีรพงษ์ครับประตูเจ้าบ้านปิดมุมเอาไว้แล้วก็ทุบออกไปได้นะครับแล้วก็โชคดีที่บอลเนี่ยไม่ได้เข้าทางของเมืองทองนะครับจากนั้นเนี่ยเกมเมืองทองก็เริ่มดีกว่าคุมจังหวะการเล่นนะครับเปิดเกมลุกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่ผลการแข่งขันนะครับผลการแข่งขันที่สำคัญนะครับในเกมลีกครับเนี่ยต้องบอกว่าการที่เมืองทองเจอกับทีมเมืองตรังเนี่ยนะฮะคนก็คาดหวังกันว่าเมืองทองน่าจะเก็บชัยชนะได้แต่เป็นนาทีที่74ครับมูฮัมหมัดอิรูวันดือเระนะครับยิงให้กับเมืองตรังนะครับแล้วเป็นประตูชัยด้วย 1-0 โอ้โหต้องบอกว่างามหน้าเลยครับเมืองทองตกรอบดีครับอย่างนี้แล้วพอมาดูคอมเมนต์นะครับแฟนบอลบอกได้เลยครับว่ารับไม่ได้นะครับจีโน่ลิเตอรี่เนี่ยจะอยู่ได้อีกสักกี่น้ำเนี่ยตอนนี้สงสัยแล้วเนี่ยนะฮะคือท่านแรกบอกว่าเชียร์ไม่ขึ้นจริงๆครับสงสารแฟนบอลที่ตามไปเชียร์เลยเล่นไม่เอาอะไรเลยท่านนี้บอกนะอีกท่านนึงก็บอกว่าว่าและแพ้เพราะประมาทกันเองไม่ยอมเอาตัวหลักแม่ทำเป็นพักตัวหลักเป็นไงล่ะตอนนี้เนี่ยนักเตะเมืองทองมีเป้าหมายอะไรกันยังไงเออแฟนบอลเขาก็เดือดกันนะอันนี้คือจากเพจเมืองทองเลยนะคือไม่ไว้หน้าเพจเลยเอางี้ดีกว่านะฮะหัวจะปวดนี่อีกท่านนึงก็เฮ้อสูสีเลยที3เจอกับเมืองทองเมืองตังนะครับจัดตัวประมาทแบบนี้เนี่ยมาเร่ง20นาทีท้ายโค้ชลาออกโอ้โหติดแฮชแท็กลาออกแล้วเนี่ยตอนนี้ออกนะครับตัวจริงเกมนี้คุณภาพ T4 เลยครับเฮ้ออันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเมื่อบอลมันแพ้เนี่ยก็จะถูกแบบนี้แหละแฟนบอลไม่พอใจแล้วยิ่งเจอกับทีม T3 ด้วยต้องบอกนะครับว่า T3 ก็เล่นดีไงนะฮะจีโน่เขาโกรธอะไรหรือเปล่าสถาพรเนี่ยไม่ได้เล่นเลยนะครับสภาพครับเออตอนนี้แฟนบอลก็เริ่มไม่อยากจะทนกับจีโน่นะเท่าที่ผมสัมผัสในคอมเมนต์ได้ก็คือแบบไม่สำเร็จสักทีอะจีโน่ไม่ได้โชว์ความเป็นทีมใหญ่เลยยังไหวใช่ไหมหมดคำจะพูดดีแล้วที่วันนี้ไม่ได้ดูนี่บางคนก็ว่าอย่างนี้อ้าวไม่ได้ดูก็ติดตามผลก็ช็อกเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้คือคู่ของเมืองทองละกันนะอันนี้ต้องบอกว่าช็อกจริงๆครับมาดูฟอร์มของการท่าเรือกันบ้างนะครับโอ้โหนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าเริ่มเกมมาเนี่ยไม่โสภาเลยนะครับสำหรับการท่าเรือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเอาจริงๆเกมนี้เนี่ยการท่าเรือก็หมายมั่นปั้นมือว่าต้อง3คะแนนนะเพราะมันสำคัญมากๆต่อการเข้ารอบถัดไปนะครับซึ่งเกมนี้ครับการท่าเรือก่อนลงเล่นเนี่ยมีอยู่6คะแนนนะแล้วก็ Lion City Sailor เนี่ยมีอยู่แค่4คะแนนเท่านั้นนะครับเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงแรกโอ้ไม่รู้จะผิดพลาดอะไรกันเยอะแยะนะครับผู้เล่นของการท่าเรือวันนี้เป็นวันแห่งความผิดพลาดในแนวรับจริงๆนะยืนสเปะสปะเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยแม่มันลำบากแน่วันนี้นะครับตัวจริงก็ใช้ตัวหลักๆนะวรวุฒิศรีสุภาสุพนันบุรีรัตน์ฟานปุตโต้อย่างเงี้ยครับธีรศักดิ์เฟลิเป้เควินดิโรมลานบากันหมดครับดุมบุย่าชิมูระนะครับฮอนนี่วรชิตพีระดลคืออันนี้คือเต็มไปหมดเรียกได้ว่าเต็มไปหมดตัวหลักๆของการท่าเรือแต่เกมเริ่มมาเนี่ยนะครับความผิดพลาดมาเยือนอันนี้สงสัยเลยว่าช่วงนี้เนี่ยสุพนันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับโอ้จังหวะเขาเปิดบอลมาเนี่ยแล้วไปกระโดดเตะซึ่ง
ต้องบอกครับว่าจังหวะนี้ประมาทสุดๆพอกระโดดถ้ามันวืดเนี่ยแต่ถ้าประคองยืนไว้เนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยจะเห็นแนวรับแบ็คซ้ายแบ็คขวายืนประคองให้ผู้เล่นเนี่ยถ้าไม่ชัวร์อย่าโดดพอโดดเสร็จแล้วเสียจังหวะหลุดแล้วหลุดเลยนะครับเป็นคริสวันฮุยเซนครับพอหลุดมาเสร็จแล้วเนี่ยก็เลี้ยงไปเลยคราวนี้โล่งเลยนะครับเจอก็แต่ไอซักฮันนี่แล้วก็ข้างหน้ามีกองหน้าของไลออนซิตี้อยู่นะครับแล้วเขาปาดบอลไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครได้ดูนะสามารถสไลด์สกัดไว้ได้ด้วยนะฮะปัญหาของการท่าเรืออยู่ในแนวรับจริงๆไอซักฮันนี่ก็ไม่ได้ยืดตัวไม่ได้ยืดขาสไลด์โดนลงโทษเลยครับเป็นทางด้านของไลออนซิตี้เซลเลอร์ครับซาวานอานัวนะครับยิงเข้าไปแบบชนิดที่ว่าผู้รักษาประตูวรวุฒิเนี่ยจะไปเซฟยังไงครับจ่อขนาดนี้ฮะได้แต่ยืนแล้วก็แข็งๆตัวเอาไว้เผื่อมันยิงโดนนะครับแต่สุดท้ายไม่ได้จริงๆครับโอ้แล้วก็นาทีที่17ครับยังอุตส่าห์พลาดอีกนะครับโอ้ต้องบอกว่ามีความโชคร้ายด้วยบางส่วนนะครับนาทีที่7เนี่ยเป็นชิมุระครับที่กระโดดเตะกระโดดเตะอีกแล้วแล้วมันพลาดนะครับบอลเนี่ยไปโดนซองยองแล้วหม่งมาเข้าทางและดูสิครับแนวรับของท่าเรือไอแซคฮอนนี่สุพนันเหมือนแม่ไม่ได้คุยกันมาก่อนเกมไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มหรือไงไม่รู้ใครเข้าใครเล่นใครอ้างว้างนะฮะปล่อยให้อานัวเนี่ยเล่นชิงสอดเข้ามาตรงนี้ครับพอสอดเข้ามาเสร็จก็บันเทิงงานเข้าวรวุฒิศรีสุภาเจอวันออนวันหนึ่งต่อหนึ่งอีกแล้วโอ้โหชนิดที่ว่ากูอีกแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะฮะต้องยอมรับจริงๆว่าโอ้โหสะเทือนเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ทำให้โดนนำไปตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกเนี่ย2ลูกนะครับและเกือบโดน3ด้วยนาทีที่3โฉกมีอีกจังหวะนึงคือวันนี้ถึงบอกว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นกับการท่าเรือในช่วงครึ่งแรกเหมือนบอลไม่ได้คุยกันแล้วก็ช็อกไปซะอย่างนั้นนะครับเป็นไอซักฮอนนี่วันนี้นี่ต่ำกว่ามาตรฐานสุดๆนะครับจ่ายบอลแบบเหมือนเตะสกัดแล้วเคลียร์ผิดอย่างเงี้ยฮะในช่วงครึ่งแรกนะแต่ในครึ่งหลังเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับมันก็เป็นจังหวะผิดพลาดพอผิดพลาดเสร็จแล้วเคลียร์มาเข้าทางนะครับผู้เล่นของไลออนซิตี้เซลเลอร์ซองอุนยองนะครับซองอุนยองเนี่ยต้องบอกว่ายิงไกลแต่ว่าโชคไม่ดีฮะยิงไม่ดีข้ามคานไปซะอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหผมบอกได้เลยครับว่างานงอกอย่างนั้นงานงอก 3-0 นี่โอกาสกลับมาได้ในครึ่งหลังเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะ3ลูกเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเกมของท่าเรือเนี่ยมันเหมือนกับว่าช่วงครึ่งแรกมันแย่ไปแล้วใช่ไหมผมว่าพักครึ่งอ่ะพี่อ้นคงด่าหนักนะครับแล้วครึ่งหลังกลับมาเล่นต่อเกมดีขึ้นเลยครับลุยลุยลุยบวกบวกบวกพยายามพยายามแล้วก็มาได้จังหวะตีตื้นขึ้นมาจากเควิดีรมรำเปิดเข้ามาจากเตะมุมครับแล้วบอลเนี่ยโอ้โหแล้วขึ้นดีด้วยนะและก็ต้องบอกว่าทำประตูได้นะครับลูกดีครับตีตื้นขึ้นมาเป็น1-2ชิมูระครับเอาครับขึ้นได้สวยหม่งได้ดีก็เป็นประตูนะครับเกมเหมือนจะเริ่มดีขึ้นเล็กๆนะครับจนนาทีที่60เนี่ยก็จะมีจังหวะที่ได้เซตพีซอีกอะเควินดีรมรำเนี่ยนะครับเปิดมาแล้วก็เข้าหัวชิมูระอีกเช่นเคยครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยหม่งออกไปโอ้โหน่าเสียดายนะครับอย่างนั้นเนี่ยถ้าตีเสมอได้เร็วเกมก็บันนะครับแต่ต้องยอมรับแหละครับมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับวันนี้แนวรับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะสุพนันเนี่ยมีแบบเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมทุกประตูในการเสียประตูนะครับจากจังหวะที่ทางด้านผู้เล่นของแล้วสตีเซลเลอร์เนี่ยเปิดเข้ามานะครับแล้วก็เป็นหมายเลข7คนเดิมเนี่ยครับเป็นอานัวครับพักบอลมาแล้วไหลคืนหลังมาโอ้โหแล้วเจอยิงลูกนี้ฉลับต้องบอกว่าโชคไม่ดีนะตรงนี้คือมันก็มีความโชคร้ายแต่ว่าสุดท้ายแล้วหนีไม่รอดครับเป็นทางด้านของสุพนันที่มาติดเนี่ยแล้วก็ฉลับโดนเขาเข้าประตูไปครับโอ้โหงานงอกจริงๆครับวันนี้ครับ3ประตูต่อ1ไปแล้วถึงตรงนี้ครับบอกได้เลยครับว่าพินาศครับท่าเรือวันนี้ส่วนคอมเมนต์หลังเกมเนี่ยก็เดือดเหมือนกันนะครับบอกว่าพอได้แล้วลงทีไรโดนทุกทีเลยอ่อนกว่ายังโดนยับแบบนี้คืนฟอร์มครับอย่างนี้นะครับอีกท่านนึงก็บอกไหวไหมแบ็คขวาทีมชาตินะครับโอ้โหมันก็มีวันดีวันไม่ดีนะแต่วันนี้อาจจะโชคร้ายไงเละนะครับบอลโดนไป2ลูกเล่นเหมือนโดนนำ 3-0 ไม่มีใครแสดงแพชชั่นว่าต้องเร่งรีบอะไรเลยสบายไปนะเล่นไม่เอาอะไรเลยในบ้านนะครับอีกคนก็บอกว่าไม่แปลกเลยที่โดนแย่งตำแหน่งอาร์สนาวีอ่ะก็ว่ากันไปแต่ละนัดแล้วกันนะ
เออเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะครับวันนี้อ่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันตัวสนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด